ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนของตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้นะครับจากคำกล่าวรายงานของท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนะครับก็จะทำให้ทราบว่านะครับการไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนนะครับก็จะมีระเบียบกฎหมายนะครับรองรับนะครับปี2562นะครับซึ่งก็มีหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงมหาดไทยเองก็จะมีศูนย์ดำรงธรรมนะครับที่อำเภอสมเด็จก็มีนะครับการไกลเกลี่ยและประนอมข้อพิพาทนะครับในระดับหมู่บ้านนะครับท่านผู้นำก็ทราบดีนะครับการไกลเกลี่ยข้อพิพาทตามระเบียบปี30นะครับซึ่งผู้นำชุมชนทุกท่านนะครับก็น่าจะมีความรู้ความชำนาญนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในทุกสาขานะครับก็จะต้องมีหน่วยงานต่างๆนะครับมาช่วยกันนะครับในการสนับสนุนส่งเสริมในการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนมีข้อขัดแย้งกันมากขึ้นนะครับประกอบท่านผู้กำกับสยามผมชื่อคุณครูท่านนี้ครับผมเป็นข้าราชการผมได้ทำงานกับพี่น้องประชาชนตลอดโดยเฉพาะทำงานร่วมกับตำรวจว่าน้องๆที่อยู่โรงพยาบาลผมก็เลยผมหลังจากที่ผมอบรมมาแล้วผมก็เลยเห็นว่าปรบกไก่เกี่ยวข้อพิพาทปี2562เป็นกฎหมายประเพณีมาจากเผ่าโบราณเผ่าโบราณเมื่อวานสมัยกำนันคุยบานเกาหลีรุ่นเป้าตาเรียงเต้าเลยยังไม่เป็นกำนันคุยบานท่านซ้ำในซ้ำยังบริเปลี่ยนว่ารุ่นเผ่าผัดผู้รุ่งรัดยิ้มกันหัวเมียเช่นกันไอ้พ่อเย็นไปมองสี่มาเดียวเต้าเลยผู้นำวัฒน์พอสาวกับโยหันมุกปากันคงกับไปนับปัจจุบันนี้มีผู้มาใช้บริการเกือบ600รายที่หมดกันตัวผู้หนุ่มใหม่คุยบานเลยตัวผู้หนุ่มเนาะว่าผมจะทำยังโอ้ดีตัวผมนะมากเย็นสักหน่อยผู้ใดเสียน้ำตัวในแนวเขาเรียกว่าเปียวโลหิตยักษ์ท่านพุ่มกับสยามบอกหึชื่อเต็มเต็มสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับถ้าอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์เราก็เพิ่มจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปจำชื่อยาวๆจำชื่อสั้นๆคปพนะครับอยู่จังหวัดไหนก็เพิ่มเติมนะครับเป็นจังหวัดอันเข้าไปนะครับอันนี้อยู่คปพจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งมาวันนี้นะครับตามที่ท่าน